ตอนนี้เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วเรามีอุปกรณ์ให้น้องๆแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือบิงโกนั่นเองค่ะใครเล่นบิงโกไม่เป็นไหมคะในนี้ไม่น่ามีกติกาง่ายๆเลยค่ะในนี้ก็จะมีเป็นอุปนิสัยแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะคะมาจากน้องๆ นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่แม่ๆเนี่ยจะพูดขึ้นมาแต่ละข้อนะคะแล้วก็ให้น้องๆกากบาทลงไปในข้อที่เป็นตัวเรานะคะใครที่ได้4ช่องก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะสิทธิพิเศษของผู้ชนะนะคะก็คือจะสามารถให้คนแพ้โดนทำโทษได้นั่นเองนะคะโอเคโอเคมาๆมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับพี่ตกใจค่ะนี่คือคิดอยู่ไหนพี่มันมุกตอบยังฮะโอ้จริงเหรอแอบข้อต่อไปค่ะรักสัตว์ค่ะข้อต่อไปค่ะประหยัดค่ะเอ้ยไม่ได้เลยต่อไปค่ะมุ่งมั่นค่ะต่อไปค่ะส้มซ้ำค่ะทำข้อสอบกันอีกนะคะมีความเครียดต่อไปค่ะกลัวผีค่ะคิดใหญ่ๆเลยได้ไหมคะเฮ้ยเลยได้ค่ะโอ้ยตามมาอย่างไวอ่ะโชว์หน่อยค่ะพี่ตามโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะพี่ตามคิดโอ้โหได้นะไวมากเรายังเล่นกันต่อไหนพี่ตามประหยัดหรอหรอจริงหรอถาม AR สิคะจริงไหมคะจริงไหมคะโอเคเรายังเล่นกันต่อนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีคนแพ้สัก 1-2 คนอะไรอย่างนี้ต่อไปนะคะติดเกมค่ะติดเกมวิ่งโกแล้วอ่ะเฮ้ยต้นน้ำก็บิงโกนะคะเป็นแนวนอนเอ๊จะเป็นใครกันต่อไปกินเก่งค่ะหนูคิดต่อได้ใช่ไหมคะหนูชนะแล้วไงลูกหนูอยากคิดต่อได้ได้ได้คิดต่อได้เผื่อได้เป็นดับเบิ้ลนี่ข้อต่อไปตลกค่ะทุกคนตลกกันเหรอคะหนูรู้สึกว่าแปลกกันหมดเลยตลกแบบต้องแปลกไงท่านนต่อไปสายลุยสายลุยซีโมนบิงโกค่ะตอนนี้คือเหลือเก๋รันมามีพี่นะคะแล้วก็มาเล่นด้วยโอเคต่อไปค่ะขี้ลืมค่ะโอ้เหมือนจะขี้ลืมกันทั้งวงเลยต่อไปค่ะอย่าพูดเก่งค่ะโอ้มิงโกแล้วมีมุกมิงโกยังมิงโกแล้วเออนี่มันมุกก็มิงโกนะคะมิงโกแล้วนุ่นก็มีมิกอ้าวเหลือ2คนอันนี้ทำมาแกล้งเห็นต่อคะแนนตอนนี้เรามาชิงกันแล้วนะใครจะเป็นคนที่แพ้ในเกมบิงโกในสัปดาห์นี้นะคะข้อต่อไปค่ะตื่นยากเราไปอาร์มอ่อนไหวค่ะอ่อนไหวเฮ้ยเนี่ยเก๋ว่าทำมาแกล้งเก๋แน่เลยหนาวเลยทำแบบว่าเว้นข้อมากเว้นข้อมากเลยโอ้โอเคและคนที่แพ้ในสัปดาห์นี้ก็คือน้องเก๋นั่นเองนะคะกับเกมบิงโกดีใจนะพวกคุณอะพวกคุณอะไรกันมากเลย